Minus 20 UMI Group กันอีกครั้งนะก็สวยตลอดเลยนี่จริงๆเราเห็นคุณพี่มุมไปเที่ยวภูเก็ตมาโชว์หุ่นเสียให้โลกตะลึงงึงงันกันก็มีบ้างไงพี่ก็ต้องหุ่นเสียแบบคุณน้องแหวนแหวนนะไม่ค่อยเสียแล้วแต่นี่มีคนไปเมาบอกว่าพี่คือแบบดูสาวสวยมากจนนึกว่าไปทำหน้าที่เกาหลีมาจริงเหรอคุณพี่เพิ่งไปเกาหลีมาไงแต่ต้องบอกว่าจริงๆตอนไปเกาหลีไปทำงานไม่ได้ไปทำหน้านะคะไปทำงานนะคะคือเป็นคนที่ต้องบอกว่ากลัวเจ็บกลัวเจ็บกลัวเข็มกลัวการศัลยกรรมกลัวพักฟื้นเพราะเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่มีเวลาแบบนั้นก็ขอดูแลแบบใช้ครีมบ้างหรือว่านวดหน้าดูแลอะไรแบบภายนอกไปก่อนเอาแบบไม่เจ็บไปก่อนเอาแบบเบาๆไปก่อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าผู้หญิงเราอะยังไงก็ต้องมีตัวช่วยแหละแต่ว่าเพราะว่าด้วยอายุด้วยฮอร์โมนด้วยวัยด้วยลักษณะการทำงานของเราแต่งหน้าหนามากเจอไฟหนักมากใช่คือเชื่อไหมว่ามีอยู่วันนึงนะคือเดินผ่านกระจกที่บ้านตื่นเช้ามาวันนั้นไม่ต้องไปทำงานเช้าเลยยังไม่แต่งหน้ากะว่ากำลังจะไปออกกำลังแล้วเดินผ่านกระจกแล้วพังอ่ะเฮ้ยใครอ่ะในกระจกอีป้าที่ไหนหน้าพี่เองเนี่ยคือดูในรูปสิคะจะเห็นเลยว่ามันทั้งฝ้าทั้งกระหน้าดำหน้าหมองริ้วรอยดูหน้าผากนี่มาเป็นริ้วๆคืองงมากแล้วเราก็เพ่งพินิจพิจารณาเฮ้ยติงกงติดกาฉันมาหมดลองแก้มลองน้ำหมากลากน้ำลึกอะไรมาหมดแบบเฮ้ยงงเพราะเราเองอ่ะเป็นคนดูแลตัวเองมาตลอดเอ้ยเราออกกำลังนะเราทานอาหารดีมีประโยชน์ครีมแพงๆเราก็ใช้ไม่ได้แล้วฉันต้องเปลี่ยนวิธีการดูแลตัวเองใหม่ก็เสาะหาว่าใครนะที่เป็นไอดอลเราที่หน้าเด็กคืออายุเยอะแล้วหาแบบเยอะกว่าเราหน่อยแต่หน้ายังดูดีคนที่เจอคือพี่แอนซีเรียมอายุจะ50นะคะพี่แอนเข้าวงการเนี่ยก่อนพี่อีกคือการอยู่วงการนานๆแปลว่าใช้หน้ามาหนักมากใช่ต้องตาม IG พี่แอนเนี่ยนะคะเห็นหน้าแบบถ่ายกับนนนี่ตกใจมากเลยเหมือนพี่น้องกันเลยเนาะหน้าเรียบหน้าใสหน้าเด้งหน้าแต่งตึงแบบเฮ้ยผู้หญิงอะไรทำไมหน้าเด็กจังเลยอ่ะก็เลยไปสืบทราบมาว่าพี่แอนใช้ Minus 20อ๋อนี่คือเคล็ดลับของพี่แอนใช่พอรู้ว่าอุ๊ยเขาใช้ตัวนี้แฮะ Minus 20ต้องรีบไปหามาใช้บ้างแล้วพอได้มานะคะได้ Minus 20มาปุ๊บนะรีบเอามาโปะเลยคือพอเปิดกระปุกมาเนี่ยดูเนื้อครีมดมๆ ดูอุ๊ยกลิ่นหอมอ่อนๆกลิ่นดูไม่รุนแรงหลังจากนั้นแก่ตรงไหนโปะตรงนั้นไอ้ฝ้ากระหน้าดำหน้าหมองหรือว่าตีนกาหรือว่าพวกร่องแก้มอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะโปะเป็นหนาๆเลยแล้วนอนตื่นเช้ามาตื่นมาด้วยความตื่นเต้นจะมาดูว่าหน้าเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาส่องกระจกดูก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยหน้าเราชุ่มชื้นขึ้นหน้าเรารู้สึกว่ามีน้ำอยู่ในผิวหน้าดูชุ่มฉ่ำอิ่มน้ำจับๆเฮ้ยหน้านุ่มถ้าเผื่อว่าหน้าเราเริ่มมีน้ำมีนวลผิวเราเริ่มใสเริ่มเด้งแปลว่าอะไรริ้วรอยของเราจะค่อยๆแลดูตื้นขึ้นมันจะค่อยตื้นขึ้นข้างล่างมันชุ่มแล้วถูกต้องค่ะแล้วก็พวกสีผิวไม่สม่ำเสมอหรือพวกฝ้ากระเนี่ยพอใช้ต่อเนื่องเห็นเลยว่ามันค่อยๆแลดูจางลงแล้วก็มาดูเอ๊ะลองย่นคิ้วลองขมวดคิ้วลองดูเอ๊ะร่องแก้มหรือว่าพวกหน้าผากหรือว่าหางตาอุ๊ยมันแลดูตื้นขึ้นเรื่อยๆก็เลยใช่แล้ว Minus 20สำหรับเราคือตอบโจทย์มันตอบโจทย์ใช่เนี่ยวันนี้เอามาเพราะอยากให้หนูแหวนได้ลองนี่คือกระปุกของ Minus 20ถ้าสังเกตจะเห็นว่าเขามีเกล็ดทองคำเล็กๆเพราะว่าสารสกัดของเขานะคะคือรกแกะผสมทองคำซึ่งสารสกัดนี้นำเข้าจากเกาหลีอยากให้ทดลองเนื้อครีมเพราะเนื้อครีมของ Minus 20เนี่ยจะมีความชุ่มชื้นแต่ไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนมากเลยอ่ะใช่แล้วทาแล้วสังเกตไหมคะจะซึมซาบลงสู่ผิวอย่างรวดเร็วเลยคุณพี่ใช่แล้วพอหลังจากใช้ Minus 20เนี่ยเห็นเลยพอผิวชุ่มน้ำผิวชุ่มชื้นปุ๊บแต่งหน้าติดแต่งหน้าดีช่างแต่งหน้านี่ชมเลยว่าแต่งแล้วหน้านวลเนียนเป็นธรรมชาตินะจะสังเกตเห็นว่าจะให้ดูว่ามือเนี้ยคือมือที่เราทา Minus 20ส่วนอีกมือเนี่ยยังไม่ได้ทาจะจีบให้ดูว่าถ้ามือที่ยังไม่ได้ทาเนี่ยมันจะมีความเหี่ยวเป็นจีบๆขึ้นมาเลยเห็นมั้ยจริงเห็นมั้ยคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีย่นๆๆๆๆเพราะผิวเป็นเส้นเลยอ่ะเพราะผิวคนเราอ่ะพออายุยิ่งมากขึ้นยิ่งแห้งแต่พอทา Minus 20ไปแล้วเนี่ยพอเวลาจับมันจะจับไม่ติดมันจะตึงแบบนี้
มันตึงเลยแล้วมันซึมเข้าผิวเหมือนไม่ได้ทาอะไรแต่ว่ามีความชุ่มชื้นอยู่ข้างใต้มันจะเข้าไปเคลือบผิวบางๆนะคะแล้วพอตื่นขึ้นมาเนี่ยผิวเราเนี่ยจะไม่แห้งแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่แล้วมีปัญหาหนักๆอยากลองใช้เนี่ยคุณพี่แนะนำไหมอยากจะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะจดเลข1577เอาไว้ก่อนเพราะอยากจะให้ดูเคสต่อไปนี้เคสต่อไปนี้เนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่าหน้านี่พังยิ่งกว่าเอิร์กคนนี้คือแม่บ้านแม่บ้านที่บ้านป้าสุทำความสะอาดบ้านไปซื้อกับข้าวให้เราไปซื้ออาหารเดินตากแดดตากลมแล้วก็ทำอาหารหน้าเตาไงคือไม่เคยดูแลตัวเองเลยป้าสุเนี่ยอายุ55แต่หน้านี่ปาไป60กว่า ดูในภาพ คือหน้าแกเหี่ยวนี่55เองเหรอ55เองนะโอ้ my god แต่หน้านำเราไปแบบ20ปีเขาไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ดูแลแล้วใช้หน้ามาหนักมากหน้าโดนความร้อนมาเยอะมากนะคะป้าสุบอกว่าตายแล้วป้าสุหน้าพังขนาดนี้ป้าสุขา -20 ด่วนเลยก็เลยอยากให้แกเนี่ยได้ลองใช้นี่ค่ะดูหน้าป้าสุหลังจากใช้เห็นไหมอ่ะกระจ่างขึ้นผิวใสขึ้นดูผิวป้าสุผิวป้าสุดูเด็กลงผิวมีน้ำมีนวลผิวเรียบเนียนแล้วก็พวกริ้วรอยต่างๆของป้าสุเนี่ยแลดูตื้นขึ้นแล้วยังไม่ใช่แค่ป้าสุแม่บ้านนะจริงๆต้องบอกว่า -20 เนี่ยพวกพี่ๆตัวแม่ในวงการหลายคนใช้ค่ะเพราะว่าพอพี่ไปเล่นละครก็เลยได้คุยกับหลายคน อย่างเช่นพี่เอชุติมานอกจากพี่เอหลายคนคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าอุ๊ยคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านบอกว่าป้าแก่กว่าพี่เออีกงั้นป้าดูเคสนี้เลยค่ะเคสนี้ที่อยากจะเมาส์เคสนี้อายุ60นั่นคือพี่บีวันวิภาพี่บี60แล้วเหรอแล้วหนูแหวนดูหน้าพี่บีนะหน้าพี่บีในรูปเนี่ยถ่ายรูปเห็นไหมคะตายเห็นในรูปนี่น้องบีเหรอคะไม่คิดว่าเป็นพี่บีนะต้องเรียกน้องบีน้องบีใช่แล้วจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ขอมาพิเศษเลยสำหรับรายการน้องแหวนบอกก่อนเลยนะว่าโปรนี้ดีที่สุดเอิร์กเองซื้อมาตลอดยังไม่ใช่ราคานี้เลยนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมที่จดหมายเลข1577ไว้นะกดโทรศัพท์ด่วนเลยที่1577เพราะโปรพิเศษนี้30สายเท่านั้น30สายปกตินะคะราคา -20 ราคาปกติอยู่ที่ 2,990 1กระปุกแต่ถ้าคุณโทรมาทันภายใน30สายซื้อ1แถมให้2อู้3กระปุก3กระปุกปกติราคาเกือบหมื่นนะคะน้องแหวนอันนี้เอาไปเลยค่ะ2,990ที่หมายเลข1577ยังไม่พอแถมด้วยนี่แถมอีกพกของแถมมาให้คุณผู้ชมดูด้วยสบู่ชาโคลสบู่ชาโคลใช้ล้างหน้าดีมากใช้คู่กันล้างหน้าเสร็จด้วยสบู่ชาโคลเสร็จแล้วนะคะใช้ -20 ต่อเลยทั้งเช้าและก่อนนอนทั้งหมดนี้นะคุณโทร1577นะได้3กระปุกได้สบู่ชาโคลทั้งหมดนี้เกือบหมื่นแต่วันนี้จ่ายแค่เพียง2,990เท่านั้นค่ะหรือไลน์ก็ได้ @sign-20 นะคะหรือโทรก็1577คุณผู้ชมเราต้องลดอายุกันลงไป20ปีเพราะฉะนั้น1577แล้วก็ -20 นะคะเอิร์กบอกได้เลยว่ามันช่วยเอิร์กได้มันช่วยคุณได้ค่ะมันช่วยคุณได้ลบไป20ปีเลยนะคะงั้นสุดท้ายนี่อยากจะให้พี่เอิร์กฝากถึงคุณผู้ชมในการดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองแม้ว่าจะเข้าสู่เลข4เลข5แล้วก็ตามจริงๆสำคัญที่สุดต้องมีความสุขมันเป็นเรื่องของมุมมองเนาะคือใช้ครีมก็ใช้คือเราเอาทุกทางอย่างนี้นะกินอาหารมีประโยชน์ทานวิตามินก็ดูแต่ที่สำคัญที่สุดมันเป็นเรื่องของทัศนคติในการมองเหตุการณ์ต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราหามุมมองบวกๆค่ะแล้วพอเวลาเรามองอะไรได้บวกๆชีวิตเราก็จะมีความสุขแฮปปี้แล้วยิ่งถ้าเราใช้ -20 ครีมดีๆกินอาหารดีๆ ดูแลตัวเองดีๆปุ๊บทุกอย่างมันจะมาส่งผลหมดให้เราดูเด็กอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญนะหน้าใครเด็กกว่ากันสำคัญสุดค่ะชอบประโยคเกิบอันนี้อายุเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ว่าที่หน้าเราเด็กเนี่ยสำคัญที่สุดโทร1577เลยรีบเลยนะคะไม่งั้นจะพลาดโอกาสนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอิร์กมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะมาอีกมาอีกเอาสัก100หรือ200ก็ได้ได้เลยเผาเอง20ชุดอะไรอย่างนี้ช่วงหน้าตามแหวนไปตะลุยแดนอีสานที่จังหวัดอุดรธานีกันต่อกับสถานที่ที่รวบรวมเอาผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีมาไว้ในที่เดียวกันงานนี้แหวนจะช็อปไปเยอะขนาดไหนต้องรอติดตามในช่วงหน้าค่ะ